คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. ควรงดการเข้าร่วมกิจกรรมหากตนเองมีอาการปวดของโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้ปวดหัวครั่นเนื้อครั่นตัวไอจามเจ็บคอและมีน้ำมูก 2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมควรเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอและควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเข้าร่วมกิจกรรม 3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วยควรติดต่อขอเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนและหากอาการป่วยเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินหายใจมีไข้ปวดหัวครั่นเนื้อครั่นตัวไอจามเจ็บคอและมีน้ำมูกควรงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที 4. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ไอจามมีน้ำมูกหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ณจุดปฐมพยาบาลเ
พื่อรับการรักษาตามขั้นตอนและขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่5หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเองสำนึกดีสังคมดีร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด